นี้ก็พบกับนัทนะคะในรายการ Beginning New Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัทจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปชมบรรยากาศการขับรถนะคะเชฟโรเลตแคปติว่าใหม่ค่ะบนเส้นทางกว่า200กิโลเมตรในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเราไปดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยเชฟโรเลตประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทดสอบขับเชฟโรเลตแคปติว่าใหม่บนเส้นทางกว่า200กิโลเมตรในจังหวัดภูเก็ตพร้อมทำกิจกรรมสนุกสนานมากมายตลอดการเดินทางโดยออกสตาร์ทกันที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก่อนจะออกเดินทางไปบนเส้นทางที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในจังหวัดภูเก็ตและแบ่งสื่อมวลชนออกเป็น2กลุ่มเพื่อไปร่วมทำกิจกรรมสนุกๆที่ Flying หนุมานกิจกรรมโหนสลิงบนต้นไม้และเดินป่าเชิงอนุรักษ์และอีกกิจกรรมที่บ้านตีลังกาหรือบ้านกลับหัวแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งภายในบ้านหลังนี้ถูกออกแบบให้ทุกอย่างกลับหัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะไปห้อยหัวอยู่บนเพดานซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับสื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับแคปติว่าโฉมปี2014อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์อันล้ำสมัยล่าสุดพร้อมปรับรูปลักษณ์และสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่นเพิ่มระบบเข้าออกห้องโดยสารโดยไม่ต้องใช้กุญแจนอกจากนี้ค่ะระบบควบคุมอากาศแบบ Dual Zone ของ Captiva ใหม่ยังช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะหน้าสามารถเลือกปรับอุณหภูมิแยกอิสระเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในทุกที่ส่วนสวิตช์ควบคุมบนพวงมาลัยยังเป็นแบบเรืองแสงเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาวะที่แสงสว่างไม่เพียงพออีกด้วยนะในส่วนรูปลักษณ์ภายนอกมาพร้อมกันชนหน้าแบบใหม่พร้อมฝาครอบไฟตัดหมอกที่โฉบเฉี่ยวสะดุดตากันชนหลังได้รับการออกแบบใหม่คู่กับปลายท่อไอเสียโครเมียมและกรอบไฟหลังสไตล์ใหม่และบันไดข้างสแตนเลสช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเข้าออกรถได้สะดวกสบายมากขึ้นที่มีเฉพาะในรุ่น 2.0 ดีเซล LTZ สำหรับรุ่น LT มาพร้อมล้ออันลอยขนาด18นิ้วอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมการทดสอบนะคะสนุกสนานมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะการขับแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวนั่นเองนะคะรับรองว่าต้องอยากถอยเชฟโรเลตคันใหม่อย่างแน่นอนค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็สนุกสนานมากสำหรับการทดสอบนะคะการขับแล้วก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับนะคะรายการบิกินี่นิวแล้วก็นัดนั่นเองเนี่ยแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณค่ะชุดบิกินี่จากสตรีมไลน์นะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำจากบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาจอมเทียนและเครื่องสำอางจากวิคตอเรียแจ็คสันค่ะติดตามนัดได้ใหม่ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ